มาปรับเข้ากับไม่เพียงแต่ในเรื่องของการดำเนินนโยบายของรัฐบาลแต่การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับซึ่งแผนฉบับที่11เนี่ยก็มีการเริ่มต้นทำกันในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับผมเองได้เน้นย้ำไปแล้วครับว่าในแผนฉบับใหม่นี้นะครับเราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือ1เรื่องของภาคการเกษตรนะครับในการที่จะต้องเป็นผู้ผลิตอาหารและพลังงานทดแทนที่สำคัญโดยจะทำต่อเนื่องจากปฏิบัติการไทยเข้มแข็งซึ่งกำลังมีการลงทุนในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ประโยชน์สามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้เพิ่มขึ้นต่อไร่นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าผมก็จะลงพื้นที่ภาคอีสานไปดูในเรื่องของแหล่งน้ำด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การผลักดันไทยเข้มแข็งนั้นเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายนอกจากนั้นก็มีเรื่องของภาคบริการการท่องเที่ยวครับซึ่งเรายังมีความสามารถในการที่จะเติบโตอีกมากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องปรับปรุงนะครับพูดง่ายๆก็คือสินค้าของเรายี่ห้อของเรานะครับแล้วก็เพิ่มความหลากหลายในเรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งก็เคยมีการพูดคุยกันในรายการนี้มาแล้วนะครับพร้อมๆกันไปก็มีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะเน้นในเรื่องของความคิดที่สร้างสรรค์เราก็จะปรับปรุงในเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเสริมในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับแล้วก็ขณะนี้คณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะปรับบทบาทเข้ามาเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจที่อิงกับความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ตรงนี้ต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งได้มีการดำเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมๆกันไปครับการลดต้นทุนของอุตสาหกรรมและก็ให้กับเศรษฐกิจของประเทศในเรื่องของโลจิสติกก็มีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการประชุมครม.เศรษฐกิจนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือการลงทุนในการขนส่งระบบรางซึ่งสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้มาพูดคุยหลังจากที่ได้ไปเยือนประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้ชักชวนให้จีนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้มีการพิจารณาอย่างกว้างขวางครับในครม.เศรษฐกิจแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนว่าในช่วงของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนั้นจะมีการดำเนินการในหลายเรื่องครับเรื่องแรกก็คือการปรับปรุงสภาพของระบบรางรถไฟทั่วประเทศในปัจจุบันนะครับซึ่งทรุดโทรมเสื่อมโทรมไปมากก็จะใช้เงินจากโครงการไทยเข้มแข็งนี้ทำหน้าที่ในการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ปรับปรุงรางตรงนี้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประการที่สองเนี่ยในเส้นทางหลักๆ ก็จะเดินหน้าต่อในโครงการของรถไฟรางคู่นะครับซึ่งก็จะทำให้การเดินรถไฟเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความรวดเร็วเพิ่มเที่ยวที่จะบริการประชาชนทั้งในเรื่องของการเดินทางทั้งในเรื่องของการขนส่งสินค้าได้พร้อมๆกันไปนะครับประการที่3ก็คือจะมีการพิจารณาในเรื่องของเส้นทางบางเส้นทางนะครับในส่วนของบริเวณรอบๆกรุงเทพว่ามีความเหมาะสมที่จะทำเป็นรถไฟความเร็วสูงหรือไม่นะครับและประการที่4นะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับเครือข่ายของอาเซียนนะครับซึ่งเชื่อมต่อไปจนถึงทางตอนใต้ของจีนแล้วก็ลงไปยังมาเลเซียสิงคโปร์นะครับกำลังจะมีการดูแลว่าเส้นทางไหนจะเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าผมก็จะเดินทางไปเยือนประเทศเวียดนามนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับทางเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็จะได้วางแผนในเรื่องของการกำหนดเครือข่ายนะครับที่จะทำให้ไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนคนไทยสามารถใช้รถไฟหรือเดินทางด้วยระบบรางได้อย่างรวดเร็วสะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสามารถที่จะเปิดพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคอีสานก็สามารถที่จะออกทะเลผ่านทางท่าเรืออาจจะเป็นทางเวียดนามหรือทางอื่นๆได้อย่างนี้เป็นต้นตามแนวตะวันตกตะวันออกที่จะมีการพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นงานสำคัญที่ได้มีการดำเนินการไปส่วนในกรุงเทพมหานครเองระบบขนส่งมวลชนนะครับภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับจะมีการปรับปรุงแผนแม่บทในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนก็มีประเด็นสำคัญที่อยากจะเรียนก็คือว่าเส้นทางต่อขยายของรถไฟฟ้าที่มีอยู่โดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครดูแลอยู่นะครับแล้วก็กำลังจะมีการต่อไปในทางทิศเหนือนะครับจากสะพานใหม่ขึ้นไปจนถึงปทุมธานีก็ดีหรือว่าทางทิศตะวันออกนะครับที่ออกไปสู่ทางสมุทรปราการอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยตรงนั้นนะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับที่จะดูแลว่าทำอย่างไรนะครับกรุงเทพมหานครกระทรวงที่เกี่ยวข้องและก็รวมถึงองค์กรท้องถิ่นในจังหวัดในปริมณฑลเนี่ยสามารถมาทำงานร่วมกันแล้วก็ระบบที่ต่อขยายไปไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้โดยสารนะครับในแง่ของระบบตั๋วหรือระบบการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มี2เส้นทางครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการมาศึกษาดูนะครับเพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้ในอดีตเส้นทางหนึ่งก็คือการต่อออกจาก
บางกะปินะครับซึ่งจะต้องเชื่อมโยงเข้ามาถุงใจกลางเมืองอยู่แล้วไปถึงมินบุรีนะครับและอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเชื่อมจากมินบุรีไปตามแนวของรามินทราไปจนถึงศูนย์ราชการก็จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสมในการที่จะเพิ่มเติมเส้นทางนี้เข้าไปในแผนแม่บทของระบบรางของขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนั้นครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยได้มีการติดตามการแก้ไขปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนที่ผมถือว่าประสบกับปัญหาหนักที่สุดก็คือประชาชนที่มีปัญหาเรื่องที่ทำกินคงจำได้นะครับว่าก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนที่ได้เข้ามาเรียกร้องที่เรียกตัวเองว่าเป็นเครือข่ายปฏิรูปที่ดินมีปัญหาในเรื่องของที่ทำกินทั่วประเทศเกี่ยวข้องกับที่ของหลายหน่วยราชการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ของราชพัสดุสปก.ป่าไม้อุทยานนะครับหรือว่าที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางสาธารณะก็อยากจะเรียนครับว่าตอนนั้นก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ได้กำหนดเวลาไว้90วันนะครับผมก็ได้มีการเรียกประชุมครับเมื่อครบกำหนด90วันขณะนี้ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรนะครับส่วนใหญ่นะครับขณะนี้หน่วยงานราชการกับทางภาคประชาชนกำลังหารือแนวทางที่จะแก้ปัญหานี้แล้วก็เป็นไปด้วยดีอาจจะมีบางหน่วยงานนะครับซึ่งมีปัญหาความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างซึ่งก็ได้มีการประชุมแล้วก็จะแก้ไขกันต่อไปแต่ว่าหลักสำคัญก็คือว่าเรากำลังจะดำเนินการในเรื่องของการที่จะทำเรื่องของโฉนดชุมชนการแก้ปัญหาที่ทำกินในอดีตมีข้อจำกัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าพอแก้ที่ปัญหาที่ทำกินไปแล้วเนี่ยและออกเอกสารสิทธิ์ให้กรรมสิทธิ์ไปในลักษณะให้กับบุคคลหรือเอกชนไปแล้วเนี่ยต่อมาที่ดินก็จะเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ในที่สุดคนที่ยากลำบากคนยากคนจนเนี่ยก็ไม่มีที่ทำกินอีกนะครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องของโฉนดชุมชนนั้นเราก็จะสามารถให้กรรมสิทธิ์กับทางชุมชนให้กับภาคประชาชนที่จะบริหารจัดการเพื่อดูแลว่าที่สุดแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ยากจนและโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะใช้ที่ตรงนั้นเนี่ยสมกับเจตนารมณ์ที่มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ทำกินแต่ละครั้งนะครับการประชุมกันล่าสุดเนี่ยก็ตั้งใจว่าหลังจากที่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกประมาณสัก1เดือนสิงหาคมนั้นก็จะมีการเริ่มต้นกำหนดเป็นระเบียบออกมาเพื่อแก้ปัญหาที่ทำกินในหลายพื้นที่ในลักษณะของโฉนดชุมชนได้พร้อมๆกันไปกระทรวงการคลังก็ยังเดินหน้าในการที่จะทำเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินนะครับหรือภาษีทรัพย์สินซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญในการกระจายการถือครองที่ดินด้วยแล้วก็มีความคิดเพิ่มเติมเข้ามาว่าภาษีในส่วนนี้จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งครับมาทำเป็นกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ทำกินต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่สำคัญที่ชัดเจนอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความหมายมีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในชนบทซึ่งเราก็จะเดินหน้าทำเรื่องนี้ต่อไปพร้อมๆกับเรื่องหนี้สินแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรในการแทรกแซงในเรื่องของพืชผลการเกษตรซึ่งจะทำอย่างเป็นระบบให้ครบวงจรให้ได้นะครับในรัฐบาลนี้ผมเรียนเป็นประเด็นสุดท้ายครับก่อนที่จะพักกันไปนะครับก็คือว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับก็ครบกำหนดที่ทางคณะกรรมการของสภาพัฒน์นะครับจะรายงานเข้ามาในเรื่องของปัญหาโครงการของรถเมย์นะครับก็ปรากฏว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่ทางสภาพัฒน์เสนอมาก็คือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวข้องกับสมมติฐานในเรื่องของเส้นทางการวิ่งรถนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการเดินรถของขสมก.กับรถร่วมนะครับแล้วก็สมมุติฐานในเรื่องของจำนวนผู้โดยสารนะครับเพราะเป้าหมายของเราก็คือว่าเราจะต้องทำบริการรถเมล์ให้ดีขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนพร้อมๆไปกับการทำให้ขสมก.เนี่ยสามารถที่จะฟื้นขึ้นมานะครับหลุดออกมาจากภาวะของการขาดทุนที่เรื้อรังหรือว่าซ้ำซากมาเป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้ให้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยครับได้ทำเรื่องนี้นะครับคือทำตัวเลขในเรื่องนี้แล้วก็ไปปรึกษาหารือนะครับแล้วก็ประชุมร่วมกับทางคณะกรรมการของสภาพัฒน์โดยเมื่อตัวเลขพร้อมเนี่ยครับก็จะใช้เวลาอีก30วันนะครับก่อนที่จะได้ข้อสรุปว่าการแนวทางของการปฏิรูปรถเมย์รวมไปถึงการที่จะมีรถเมย์ใหม่เข้ามาวิ่งนั้นเนี่ยควรจะดำเนินการในรูปแบบใดนะครับซึ่งก็คงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ว่าจะเช่าหรือจะซื้อหรือจะเช่าซื้อนะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีข้อเสนอที่เพิ่มเติมเข้ามาเช่นจะมีการตั้งบริษัทลูกหรือว่าอาจจะเป็นแนวทางของการที่ขสมก.ได้มีการแบ่งเส้นทางทำหน้าที่เป็นผู้บริหารดูแลในเรื่องของการเดินรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่ง
ยากจะย้ำครับว่าการตัดสินใจของรัฐบาลในเรื่องนี้ยืนยันครับว่าจะเป็นไปอย่างโปร่งใสนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการที่จะทำให้สถานะของขสมกและที่สำคัญที่สุดก็คือบริการรถเมย์ดีขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับการเปิดตัวโครงการฉันรักประเทศไทยหรือ I Love Thailand ครับ